ผัวพี่คนเดียวซะที่ไหนล่ะพี่คงก็เป็นผัวน้องเล็กเหมือนกันน่ะมันช่างผัวหาผู้ชายไม่ได้หรือไงถึงมาแย่งผัวพี่แกอ่อยเขาใช่ไหมก็ให้ยาเขาใช่ไหมพี่ถึงทนไม่ไหวอ่ะคนที่อ่อยพี่ภูมิก็คือพี่ต่างหากนั่นแหละแต่กับน้องเล็กอ่ะเราได้กันเพราะความรักทุกครั้งที่เราอยู่ด้วยกันเรามีความสุขมากแล้วพอพี่ภูมิรักน้องเล็กน้องเล็กก็เลยท้องขึ้นมาแต่พี่ไม่มีวันจะท้องหรอกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะพี่ภูมิเขาไม่ได้รักพี่ไงอีกแล้วคุณอ่านี่แกยัดดักหลังฉันแกทำอะไรยัดดักหลังฉันตามกันมาที่นี่เลี้ยงแกเหมือนแม่แท้แท้อินเลวพี่มันก็เก่งแต่ล้ำเลิกบุญคุณบ้าอำนาจใครอยู่ด้วยก็เหมือนตกนรกอ่ะพี่ภูมิไม่ควรที่จะต้องมาทุกข์ทรมานอยู่กับพี่ปล่อยให้เขามาอยู่กับน้องเล็กอยู่กับเมียกับลูกในท้องนี่กูไม่ได้มึงเป็นแค่เมียเก็บเป็นพี่ระบายอารมณ์ของเขาฉันเป็นเมียแต่แกที่ถูกต้องตามกฎหมายก็แค่แต่งเป็นพิธีเท่านั้นแหละพี่ภูมิไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับพี่รู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเขาจดทะเบียนสมรสกับน้องเล็กแล้วไงว่าไงนะทะเบียนสมรสอะไรอีตอแหลคุณภูมิเขาไม่มีทางเอาคนอย่างแกแน่แกมาตอแหลอีตอแหลไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ปะนี่ไงนี่ดูให้เต็มตาแตกตาดูเห็นหรือยังอ่ะวันที่จดทะเบียนสมรสอ่ะพี่ภูมิจดทะเบียนกับน้องเล็กก่อนที่จะไปแต่งงานกับพี่แปลว่าน้องเล็กเป็นเมียตัวจริงไม่ใช่พี่พี่มันก็แค่เมียแต่งเมียน้อยวิมานสีทองดูทีวีช่อง131ดูออนไลน์แอปวันดี